สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับ GG Movie และวันนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเหมือนเดิมซึ่งเรื่องในวันนี้ก็คือเรื่องปีเตอร์รับบิดและผมขอ40ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปรับฟังสปอยกันได้เลยครับผมเริ่มเรื่องมานะครับก็จะเป็นฉากที่หมาจิ้งจอกตัวหนึ่งกำลังวิ่งไล่พวกกระรอกอยู่แล้วก็มีกระต่ายตัวหนึ่งสวมเสื้อสีฟ้ากระโดดมาช่วยพวกกระรอกเอาไว้โดยเขาก็คือปีเตอร์พระเอกของเรานั่นเองหมาป่าก็เลยหันมาเล่นงานปีเตอร์แทนเขาจึงใช้ความฉลาดที่มีอยู่จัดการกับหมาป่าและหลบหนีออกมาได้สำเร็จและปีเตอร์ก็ได้ไปพบกับคุณนายเม่นซึ่งเธอก็เหมือนกับจะเตือนปีเตอร์ว่าฉันบอกว่ายังไงเรื่องแอบเข้าสวนของลุงแม็กเกรเกอร์แต่ปีเตอร์ก็บอกว่าอย่าลืมจิกกระหล่ำให้เจ้ด้วยใช่ไหมล่ะเจ้เม่นก็เลยบอกว่าน่ารักมากปีเตอร์งั้นก็ไปลุยเลยจากนั้นปีเตอร์ก็วิ่งมาถึงสวนของลุงแม็กเกรเกอร์ซึ่งมีเพื่อนซีของเขายืนสังเกตการอยู่ก่อนแล้วเขาคนนี้มีชื่อว่าเบนจามินซึ่งเป็นญาติต่างสายพันธุ์ของปีเตอร์แต่ว่าพวกเขาก็อาศัยอยู่ด้วยกันพร้อมกับน้องสาวของปีเตอร์อีก3คนซึ่งปีเตอร์นั้นก็อยากจะเข้าไปในสวนผักของลุงแม็กเกรเกอร์เพื่อไปเอาอาหารให้กับน้องๆเบนจามินได้บอกกับปีเตอร์ว่าลุงแม็กเกรเกอร์ตัดหญ้าไปได้แค่ครึ่งสนามเรายังมีเวลามากพอที่จะบุกเข้าไปในสวนปีเตอร์ได้พูดกับเบนจามินว่าดูหน้าของลุงนั่นสิขนาดตัดหญ้ายังน่าโหดเบนจามินก็เลยบอกว่าเราไม่บุกเข้าไปจะดีกว่าเพราะคราวก่อนปีเตอร์ก็เคยเกือบถูกจับได้มาทีนึงแล้วและถ้าถูกจับได้ปีเตอร์จะต้องถูกเอาไปทำเป็นพายไส้กระต่ายแน่ๆแต่ปีเตอร์นั้นก็มั่นใจในตัวเองมากว่าเขาจะไม่ถูกจับได้เขาจึงตัดสินใจบุกเข้าไปในสวนและฉากก็ตัดมาที่พวกน้องสาวของปีเตอร์ทั้ง3คนโดยฟลอปซี่จะใส่เสื้อสีแดงม็อบซี่สีเหลืองและคอตตอนเทลสีเขียวซึ่งพวกเธอนั้นก็กำลังต่อตัวกันเพื่อไปเอาแบล็คเบอร์รี่มากินแต่ก็ไม่สำเร็จพวกเธอจึงไปรวมตัวกับปีเตอร์เพื่อประชุมแผนการบุกเข้าไปในสวนของลุงแม็กเกรเกอร์โดยปีเตอร์พูดว่าเฮียจะไม่แกล้งบอกว่าแผนการครั้งนี้มันไม่บ้าระห่ำสิ้นคิดและเสี่ยงตายแต่เฮียจะบอกว่ามันสำเร็จแน่นอนเพราะเรามีการแบ่งหน้าที่กันอย่างดีตามความสามารถของแต่ละคนโดยปีเตอร์ได้บอกว่าหน้าที่ของทุกคนก็คือเฝ้าระวังส่วนตัวเขาจะขอเป็นพระเอกเข้าไปในสวนผักเองและแล้วภารกิจก็ได้เริ่มต้นขึ้นปีเตอร์ได้บุกเข้าไปในสวนแล้วก็มีน้องๆคอยบอกทิศทางการเดินจากบนต้นไม้เพื่อไม่ให้ปีเตอร์ไปจ้าเอกับลุงแม็กเกรเกอร์ปีเตอร์ทำการโยนผักที่เขาเก็บได้ข้ามไปให้เบนจามินซึ่งรอรับอยู่ด้านนอกแผนของพวกเขานั้นดูเหมือนจะดำเนินไปได้ด้วยดีจนกระทั่งปีเตอร์ไปหยิบมะเขือเทศที่อยู่ในสวนปีเตอร์นั้นพยายามทำตัวชิวๆเพื่อไม่ให้เบนจามินเพื่อนของเขาเครียดเพราะเบนจามินนั้นเป็นกังวลมากว่าปีเตอร์จะถูกจับปีเตอร์ได้พูดกับเบนจามินว่ามะเขือเทศขาเถือเมศข้าเหมือเทศมันจะผวนเป็นอะไรได้อีกล่ะเบนจามินเบนจามินก็เลยบอกว่าเลิกเล่นได้แล้วปีเตอร์รีบเอาผักและรีบออกมาปีเตอร์ก็เลยบอกไปว่าตาเท่านั้นไม่ได้ยินหรอกเพราะเสียงเครื่องตัดหญ้ามันดังจะตายแต่ทว่าสิ่งนอกเหนือแผนการก็ได้เกิดขึ้นเพราะจู่ๆเครื่องตัดหญ้าของลุงแม็กเกรเกอร์ก็เกิดเสียและปีเตอร์ก็บังเอิญทำมะเขือเทศตกลงไปที่กับดักพอดีทำให้เกิดเสียงดังขึ้นและลุงแม็กเกรเกอร์ก็พูดขึ้นมาว่ากระต่ายบุกจากนั้นเขาก็ทำการไล่ล่าปีเตอร์ปีเตอร์ก็เลยต้องวิ่งหนีกันยกใหญ่แต่ว่าน้องๆของเขาก็ช่วยปามะเขือเทศไปที่กับดักเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของแม็กเกรเกอร์แต่ทว่าก่อนปีเตอร์จะออกมาจากสวนเขาก็เกิดนึกอะไรแผลงๆขึ้นมาคือปีเตอร์คิดจะเอาแครอทไปเสียบก้นของลุงแม็กเกรเกอร์เพื่อเป็นการสั่งสอนว่าให้รู้จักแบ่งปันอาหารกับเพื่อนร่วมโลกบ้างแต่เบนจามินก็พยายามห้ามปีเตอร์และบอกให้ปีเตอร์รีบออกมาได้แล้วแต่ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุปีเตอร์ได้บอกกับเบนจามินว่านายว่ามันไม่น่าจัดหรอเบนจามินก็เลยบอกว่ายาอย่าไปจัดเลยปีเตอร์ก็เลยบอกว่าได้ยินไม่ชัดเลยว่านายพูดอะไรประตูบังปากนายอยู่เบนจามินก็พยายามห้ามเพื่อนรักของเขาอย่างสุดกำลังแต่ด้วยความที่ปีเตอร์นั้นเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากเขาก็เลยไม่ฟังคำเตือนของเบนจามินปีเตอร์ก็เลยเอาแครอทไปเสียบก้นของลุงแม็กเกรเกอร์จนทำให้ทุกคนนั้นหัวเราะออกมายกเว้นเบนจามินคนเดียวที่ขำไม่ออกจากนั้นปีเตอร์ก็ตั้งใจว่าจะมุดประตูหนีออกมาเหมือนทุกทีแต่ทว่าเสื้อของเขานั้นก็ดันติดปีเตอร์ก็เลยรีบถอดเสื้อออกและหลบหนีออกมาด้านนอกได้อย่างฉิวเฉียดและปีเตอร์ก็ได้พบกับสาวข้างบ้านที่มีชื่อว่าบีบีได้เข้ามาช่วยปีเตอร์ไว้จากเงื้อมมือของลุงแม็กเกรเกอร์ลุงก็เลยบอกว่าให้ส่งตัวกระต่ายมาพอพวกมันบุกเข้ามาในสวนบีจึงบอกว่าเดี๋ยวจะบอกพวกกระต่ายให้ว่าจะบุกเข้าไปในสวนเหมือนเป็นการประชดลุงประมาณว่าสัตว์พวกนี้แค่ออกหากินตามสัญชาตญาณบีเธอเป็นศิลปินสาวที่มาอาศัยอยู่ชนบทเพื่อสร้างงานศิลปะซึ่งรูปที่เธอวาดก็มีงานศิลปะหลายชิ้นรวมไปถึงรูปวาดของพวกปีเตอร์ในสมัยเด็กๆด้วย
ถึงจะเป็นรูปวาดที่สวยละมุนแต่มันก็เป็นเครื่องตอกย้ำอดีตที่ผ่านมาของปีเตอร์และครอบครัวนานมาแล้วปีเตอร์เคยใช้ชีวิตอย่างสงบสุขตามธรรมชาติกับพ่อและแม่จนกระทั่งลุงแม็กเกรเกอร์ย้ายมาอยู่ที่นี่และยึดพื้นที่ของพวกปีเตอร์และเอาสวนผักของพวกเขาไปโดยการกั้นรั้วสูงทำให้พวกปีเตอร์นั้นต้องหากินอย่างยากลำบากในทุกๆวันพ่อของปีเตอร์จะอาสาเป็นคนเข้าไปในสวนเพื่อนำอาหารออกมาให้กับลูกๆแต่อยู่มาวันหนึ่งพ่อของเขาก็ดันถูกลุงแม็กเกอร์จัดการและนำไปทำเป็นไส้พายตั้งแต่วันนั้นปีเตอร์และครอบครัวก็ไม่ได้เจอพ่ออีกเลยและสิ่งที่พ่อของเขาทิ้งเอาไว้ให้ก็มีแค่เสื้อสีฟ้าที่ปีเตอร์นั้นชอบใส่อยู่เป็นประจำและหลังจากที่แม่ของปีเตอร์นั้นตายไปคนที่คอยดูแลพวกเขาก็มีแต่บีเท่านั้นปีเตอร์จึงรู้สึกรักบีเหมือนกับเป็นแม่ของเขาเองจากนั้นมอฟฟี่ก็เลยบอกกับปีเตอร์ว่าเสียใจด้วยนะเรื่องเสื้อพ่อปีเตอร์จึงบอกไปว่าถึงจะเสียเสื้อไปแต่ว่าพ่อแม่ยังอยู่ในใจพวกเราเสมอและเล่นมุกกับเบนจามินว่าแต่นายน้อยหน่อยเพราะนายเป็นแค่ญาติแถมต่างสายพันธุ์จากนั้นปีเตอร์ก็ตัดสินใจที่จะลุยเดี่ยวเพื่อที่จะเข้าไปเอาเสื้อพ่อคืนมาแต่เขาหารู้แม้ว่าลุงแม็กเกรเกอร์นั้นดักรออยู่แล้วปีเตอร์จึงถูกจับได้ในที่สุดแต่ทว่าลุงแม็กเกรเกอร์นั้นก็ดันเกิดอาการหัวใจวายขึ้นมากระทันหันเนื่องจากเขาใช้ชีวิตอย่างสิ้นคิดมาตลอด70ปีนั่นเองปีเตอร์จึงรอดจากลุงแม็กเกรเกอร์มาได้และไปแจ้งข่าวนี้กับทุกคนพวกสัตว์น้อยใหญ่ก็เลยมารวมตัวกันที่สวนเพื่อจัดงานฉลองที่พวกเขาได้สวนผักคืนและฉากก็ตัดมาที่ห้างดังณกรุงลอนดอนชายสุดเนี้ยบที่มีชื่อว่าโทมัสแม็กเกรเกอร์เขามีตำแหน่งเป็นหัวหน้าพนักงานณร้านขายของเล่นแฮร์ลอตจากนั้นโทมัสได้ถูกเรียกตัวเข้าไปคุยในห้องโทมัสก็ดีใจมากเพราะเขาคิดว่าตัวเองจะได้เลื่อนตำแหน่งไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่เพราะเขานั้นทุ่มเทให้กับตำแหน่งนี้มานานนับ10ปีแต่โทมัสนั้นกลับได้รับแต่ข่าวร้ายนั่นคือพี่ชายของปู่โทมัสเสียชีวิตแล้วแถมตำแหน่งใหม่ของเขานั้นก็ถูกมอบให้คนอื่นไปแล้วเนื่องจากคนคนนั้นเป็นหลานของเจ้าของห้างโทมัสจึงเดินออกมาจากห้องด้วยความผิดหวังและเขาก็ได้พบกับเจ้าของตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ซึ่งหมาเยาะเย้ยโทมัสประมาณว่าตัวเขานั้นไม่ต้องพยายามอะไรเลยก็ได้ตำแหน่งมาแล้วเพราะเขาเป็นหลานของเจ้าของห้างโทมัสโกรธมากก็เลยพังเข้าของในร้านจนเขานั้นถูกไล่ออกจากนั้นฉากก็ตัดมาที่บ้านของลุงแม็กเกรเกอร์ซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นบ้านของปีเตอร์ไปแล้วปีเตอร์ได้พูดกับลูกพ่อและแม่ว่าเขาได้ที่แห่งนี้คืนมาแล้วพ่อกับแม่น่าจะได้อยู่ฉลองด้วยเขาจะไม่ยอมเสียที่ผืนนี้ให้ใครอีกแล้วแต่ทว่าฉากก็ตัดมาที่โทมัสอีกครั้งจดหมายฉบับหนึ่งถูกส่งมาที่ห้องของโทมัสซึ่งด้านในนั้นระบุว่าโทมัสได้รับมรดกเป็นบ้านของลุงแม็กเกรเกอร์ถึงจะอยู่หลังเขาแต่ขายได้ราคาดีสุดๆโทมัสจึงตัดสินใจเดินทางไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อไปตกแต่งบ้านให้มันสวยก่อนที่จะขายเพราะเขาต้องการนำเงินที่ได้มาไปเปิดร้านขายของเล่นแข่งกับร้านแฮร์ลอตนั่นเองแต่โทมัสหารู้ไม่ว่าบ้านหลังนั้นตอนนี้มันได้ถูกพวกสัตว์ยึดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเมื่อโทมัสเดินทางมาถึงเขาก็ได้พบกับสภาพบ้านที่เละเทะและพวกสัตว์ต่างๆก็ต่างพากันแยกย้ายไปซ่อนตัวจนเหลือแค่ไอ้เจ้าทอมมี่เนี่ยนะครับที่ไม่ยอมไปซ่อนตัวปีเตอร์ก็เลยบอกกับทอมมี่ว่าถึงนายจะปิดตาแต่คนอื่นเขาก็ยังมองเห็นนายอยู่ดีรีบไปซ่อนเร็วเข้าทอมมี่เนี่ยมันก็เลยทำตัวเองให้กลายเป็นโคมไฟสุดท้ายปีเตอร์จึงต้องกระโดดเข้ามาช่วยทอมมี่เอาไว้แต่ปีเตอร์นั้นก็ไม่ทันสังเกตว่ายังมีอีกหนึ่งคนที่ซ่อนไม่เนียนโทมัสจึงได้พบเข้ากับเจ้าหมูสำราญที่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าโทมัสและเจ้าหมูต่างคนก็ต่างตะโกนด้วยความตกใจจากนั้นพวกสัตว์ทุกตัวก็ต่างพากันวิ่งหนียกใหญ่เช้าวันต่อมาโทมัสก็เริ่มทำความสะอาดบ้านเพื่อที่จะขายมันให้ได้ราคาดีจากนั้นบีก็ได้เข้าไปทักทายเพื่อนบ้านใหม่ของเธอพร้อมให้ของขวัญเป็นกล้องส่องทางไกลเพื่อเอาไว้ให้โทมัสใช้ดูนกแถวนี้และบียังบอกอีกว่าให้โทมัสเปิดประตูรั้วเอาไว้พวกสัตว์ต่างๆจะได้เข้าออกได้แต่โทมัสก็ไม่ทำตามที่บีบอกเพราะเขาไม่อยากจะให้พวกสัตว์ต่างๆเข้ามาทำบ้านของเขาเละจากนั้นปีเตอร์ก็อาสาบุกเข้าไปในสวนอีกครั้งโดยมีเบนจามินที่จำใจตามปีเตอร์เข้าไปด้วยความเป็นห่วงแต่ทว่าพวกเขาก็ดันถูกโทมัสพบเข้าปีเตอร์และเบนจามินก็เลยวิ่งไปหลบอยู่ในกระถางต้นไม้ซึ่งโทมัสก็รู้นะว่าพวกปีเตอร์ซ่อนอยู่ไหนกันและทันทีที่โทมัสเปิดกระถางต้นไม้ขึ้นมาปีเตอร์ก็ใช้ความไวหลบหนีออกมาได้ทันแต่เบนจามินนั้นยังอยู่ในกระถางต้นไม้เบนจามินก็เลยใช้วิธีสลับกระถางไปมาและป่วนโทมัสจนโทมัสเนี่ยหน้าเขียวเลยเบนจามินดูเหมือนจะหลบหนีโทมัสได้สำเร็จแต่ทว่าสุดท้ายเขาก็พลาดท่าถูกโทมัสจับอยู่ดีโทมัสก็เลยคิดจะขับรถพาเบนจามินไปปล่อยทิ้งลงแม่น้ำพวกปีเตอร์จึงรีบตามไปช่วยเบนจามินปีเตอร์ได้คิดแผนบางอย่างขึ้นมาได้นั่นคือการเปิดฝากระโปรงรถของโทมัสจึงต้องจอดรถและลงมาปิดฝากระโปรงซึ่งในเวลานั้นเองพ
พวกเขาก็เข้าไปช่วยเบนจามินออกมาได้สำเร็จและเอากล้องส่องทางไกลไปใส่ไว้ในถุงแทนซึ่งพอโทมัสมาถึงที่แม่น้ำเขาก็เกิดใจอ่อนไม่กล้าโยนเบนจามินลงไปในน้ำเพราะเขาคิดว่าเขาขับรถมาไกลมากแล้วเบนจามินคงไม่มีทางกลับไปที่สวนได้อีกเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำร้ายเบนจามินแต่ในขณะที่โทมัสกำลังจะปล่อยเบนจามินไปเขาก็สังเกตเห็นได้ว่าในถุงนั้นกลับกลายเป็นแค่กล้องส่องทางไกลและเขาก็เผลอทำมันตกลงไปในน้ำโทมัสที่กำลังใจอ่อนจึงรู้สึกโกรธพวกกระต่ายเพราะรู้ว่านี่เป็นฝีมือของพวกกระต่ายแน่ๆจากนั้นเบนจามินก็เลยพูดกับปีเตอร์ว่าฉันเกือบตายแล้วปีเตอร์ไม่ใช่แค่นั้นแล้วถ้าน้องๆเป็นอะไรไปล่ะไม่ใช่เรื่องตลกนะปีเตอร์จึงกล่าวขอโทษเบนจามินที่ไม่ยอมฟังที่เบนจามินห้ามแถมยังบอกให้เบนจามินตามเข้าไปในสวนทั้งๆที่เขาไม่อยากไปพวกเขาทั้งสองก็เลยทำสัญลักษณ์ซึ่งหมายถึงการขอโทษจากนั้นโทมัสก็ขับรถเข้าไปในเมืองเพื่อไปซื้ออุปกรณ์มากำจัดพวกกระต่ายและเขาก็ได้พบกับบีเข้าโดยบังเอิญเขาจึงอาสาขับรถไปส่งบีที่บ้านและโทมัสได้พูดคุยถึงงานศิลปะของบีว่ามันสวยมากแต่จะดีกว่านี้ถ้าไม่วาดรูปกระต่ายพอโทมัสมองว่ากระต่ายเป็นศัตรูพืชบีเธอก็ดูเหมือนจะโกรธมากที่โทมัสพูดแบบนั้นแต่เธอยังไม่ทันพูดอะไรโทมัสก็แถไปว่าเขาล้อเล่นบีก็เลยบอกไปว่าพวกกระต่ายนะเป็นสัตว์ที่สมบูรณ์แบบน่ารักและใสซื่อโดยเฉพาะเวลาที่พวกมันขอโทษกันโดยการเอาหัวมาแตะกันและหลังจากวันนั้นบีกับโทมัสก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นทุกทีและทำกิจกรรมหลายๆอย่างร่วมกันเช่นปั่นจักรยานเล่นโยคะและล่องเรือด้วยกันนั่นจึงทำให้ปีเตอร์รู้สึกไม่พอใจสุดๆและอยู่มาวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่ฝนตกหนักมากปีเตอร์ได้ตัดสินใจบุกเข้าไปในบ้านของบีเพื่อจัดการกับโทมัสแต่บีก็ดันเข้ามาขวางและแนะนำให้ทั้งสองคนรู้จักกันโดยบีหารู้ไหมว่าทั้งคู่เคยเจอกันมาก่อนแล้วแถมยังเป็นศัตรูกันอีกด้วยและทันทีที่บีเดินไปปีเตอร์จึงกระโดดเตะหน้าโทมัสแบบไม่ยั้งโทมัสจึงคิดจะเอาคืนปีเตอร์แต่ทว่าบีก็ดันเดินเข้ามาพอดีพวกเขาจึงต้องสงบศึกกันชั่วคราวแต่พอบีเดินออกไปพวกเขาก็สู้กันต่อและพอบีเดินเข้ามาอีกครั้งโทมัสก็แกล้งทำเป็นอ่านหนังสือให้ปีเตอร์ฟังจากนั้นก็สู้กันต่อพอทั้งสองคนนั้นไม่ถูกหน้ากันสุดๆและในที่สุดบีก็ดันเดินเข้ามาผิดจังหวะซึ่งภาพที่บีเห็นนั้นก็คือปีเตอร์ได้ฆ่าผู้กันอยู่และทำงานศิลปะของเธอเละบีจึงให้ปีเตอร์ไปอยู่ด้านนอกแทนปีเตอร์ก็เลยพูดขึ้นมาว่าเอาไว้ไม่ได้และเช้าวันต่อมาปีเตอร์เบนจามินฟลอปซี่ม็อบซี่และคอตตันเทลก็เริ่มดำเนินแผนการกำจัดโทมัสโดยเริ่มจากการฝึกฝนร่างกายอย่างเอาเป็นเอาตายและฝึกซ้อมยิงเป้าเพื่อเอาไปยิงโทมัสโดยเฉพาะหลังจากที่ทุกอย่างพร้อมปีเตอร์ก็บุกไปที่ห้องนอนของโทมัสเพื่อปลุกเขาให้มาเจอกับดักต่างๆที่พวกปีเตอร์วางเอาไว้โทมัสโดนกับดักทั้งหมดเข้าไปแบบจัดเต็มจนเขาต้องพูดออกมาว่าเอาไว้ไม่ได้และคิดว่าพวกกระต่ายพวกนี้จะต้องได้รับโทษอย่างสาสมที่มาทำให้แม็กเกเกอร์ต้องอับอายและกลายเป็นตัวตลกต่อมาปีเตอร์ก็เลยเม้ามอยกับพวกน้องๆว่าขำหน้าไอ้โทมัสมันไปแปดชาติเลยตอนที่มันพูดว่าเอาไว้ไม่ได้และน้องๆทุกคนก็หัวเราะเยาะกันอย่างสนุกสนานจากนั้นโทมัสก็เลยตัดสินใจใช้รั้วไฟฟ้าเพื่อกำจัดพวกปีเตอร์โดยเขานำเนยถั่วไปทาเพื่อหวังให้ปีเตอร์มากินและถูกไฟช็อตแต่หารู้ไหมว่าปีเตอร์นั้นไม่ใช่กระต่ายธรรมดาปีเตอร์ก็เลยดัดแปลงวงจรไฟฟ้าและพาน้องๆไปกินเนยถั่วแถมยังเต้นยั่วโมโหโทมัสกันอย่างสนุกสนานโทมัสเห็นดังนั้นจึงเดินลงมาเพื่อจัดการกับพวกปีเตอร์แต่เขาก็ต้องถูกไฟฟ้าของตัวเขาเองช็อตเพราะฝีมือของปีเตอร์นั่นเองโทมัสได้ถูกไฟฟ้าช็อตจนลอยตกลงมาจากบ้านและสลบไปจากนั้นพอตกดึกโทมัสก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมความโกรธแค้นสุดๆเขาจึงใช้อาวุธขั้นสุดท้ายนั่นก็คือระเบิดโดยโทมัสได้หย่อนระเบิดทั้งหมดลงไปในโพรงของปีเตอร์ปีเตอร์เห็นดังนั้นจึงรีบสั่งให้พวกน้องๆซ่อนตัวพอถ้าโทมัสเห็นว่าไม่มีใครอยู่ในโพรงเขาก็จะยังไม่กดรีโมทระเบิดต่อมาบีก็ได้เดินออกมาจากบ้านเพื่อพูดคุยกับโทมัสและเบนจามินก็เข้ามาเตือนสติปีเตอร์ว่านี่มันชักจะไปกันใหญ่แล้วสิ่งที่ปีเตอร์ทำกับโทมัสมันอาจทำให้น้องๆมีอันตรายปีเตอร์ก็เลยบอกไปว่าเขาจำเป็นต้องทำเพื่อชิงสวนของเราคืนเบนจามินก็เลยบอกไปว่ามันแค่เรื่องสวนจริงๆนะเหรอปีเตอร์จึงยอมรับตามตรงว่าตั้งแต่เสียพ่อและแม่ไปเขานั้นรักบีมากเหมือนกับเป็นแม่แท้ๆของตัวเองและตอนนี้เขาไม่อยากจะเสียบีให้กับโทมัสเพราะบีตอนนี้ดูเหมือนจะตกหลุมรักโทมัสมากและใส่ใจพวกปีเตอร์น้อยลงเบนจามินก็เลยบอกกับปีเตอร์ว่าตัวเขานั้นไม่มั่นใจว่าอยากจะทำตามแผนของปีเตอร์แล้วเพราะเขานั้นเคยเกือบถูกโยนลงแม่น้ำมาแล้วแต่ปีเตอร์ก็ยังยืนยันว่าแผนการกำจัดโทมัสจะยังดำเนินต่อไปวันต่อมาพวกปีเตอร์ก็ไปเคาะเรียกโทมัสให้ออกมาด้านนอกและในขณะเดียวกันก็ไปเคาะประตูบ้านของบีด้วยโทมัสที่กำลังไล่ล่าปีเตอร์อยู่นั้นก็ต้องหยุดกระทันหัน
เมื่อเห็นบีเดินออกมาหน้าบ้านพอดีจากนั้นพวกปีเตอร์จึงได้จังหวะระดมยิงใส่โทมัสแบบไม่หยุดโทมัสเนี่ยนะครับผมก็ถึงกับจุกจนหน้าเขียวเลยทีเดียวโทมัสก็เลยเอามือกุมเป้าเอาไว้เพื่อปกป้องกลางดวงใจของเขาและพยายามคุยกับบีเกี่ยวกับเรื่องโยคะบีก็เลยบอกโทมัสว่าจะทำท่าโยคะต้องยกแขนขึ้นด้วยโทมัสก็เลยถามบีไปแบบเสียงสั่นๆว่าต้องยกแขนด้วยเหรอบีจึงบอกว่าใช่แล้วท่าที่ถูกต้องจะต้องยกแขนด้วยและทันทีที่โทมัสยกแขนขึ้นเขาก็ถูกพวกปีเตอร์ระดมยิงต่อจากนั้นฟลอปซี่ก็ได้ยิงลูกแบล็คเบอร์รี่เข้าไปในปากของโทมัสเพราะพวกเขาเคยได้ยินโทมัสคุยกับบีว่าเขาแพ้แบล็คเบอร์รี่โทมัสจึงนำวัคซีนที่พกติดตัวตลอดเวลาฉีดเข้าไปที่ขาของเขาเองเพื่อยับยั้งอาการแพ้แบล็คเบอร์รี่จากนั้นเขาก็เดินไปที่โพรงกระต่ายและหยิบระเบิดมาจำนวนหนึ่งน้องๆของปีเตอร์จึงต้องวิ่งหนีระเบิดกันอย่างสุดกำลังซึ่งม็อบซีเนี่ยก็คิดว่าตัวเองโดนระเบิดอะนะเธอก็เลยบอกลากับฟลอปซี่แต่จริงๆแล้วสีแดงๆที่ติดอยู่บนเสื้อเธอนั้นไม่ใช่เลือดแต่เป็นมะเขือเทศต่างหากจากนั้นปีเตอร์ก็กระโดดเข้าไปต่อสู้กับโทมัสเพื่อไม่ให้โทมัสคว้างระเบิดใส่น้องๆจนในที่สุดปีเตอร์ก็ถูกโทมัสจับได้โทมัสก็เลยบอกกับปีเตอร์ว่าแกเสร็จฉันละนี่ฟังเอาไว้เลยนะฉันไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรแกทำฉันเป็นแบบนี้จริงๆฉันเป็นคนนิสัยดีเป็นคนสบายสบายแต่เป็นเพราะแกมาจี้ต่อมฉันจนกระทั่งฉันไม่เหลือทางเลือกอื่นแล้วนอกจากกำจัดแกซะและทันใดนั้นเองบีก็ได้โผล่เข้ามาพอดีเพราะเธอนั้นได้ยินเสียงระเบิดโทมัสจึงปล่อยปีเตอร์ไปอย่างไม่เต็มใจนักและยังบอกอีกว่าตัวเขานั้นไม่ได้ใช้ระเบิดอย่างที่บีคิดแต่โทมัสก็ดันทำรีโมทที่ใช้กดระเบิดตกเอาไว้ปีเตอร์จึงหยิบมันขึ้นมาและกดปุ่มระเบิดเพื่อให้บีเห็นว่าโทมัสนั้นโกหกเมื่อบีเห็นดังนั้นเธอจึงทำการต่อว่าโทมัสและทันใดนั้นเองระเบิดที่อยู่ในโพรงมันก็ระเบิดซึ่งนั่นก็ไม่เป็นไรเพราะพวกปีเตอร์สามารถหาที่อยู่ใหม่ได้ไม่ยากแต่ทว่าต้นไม้นั้นดันล้มไปทับบ้านของบีจนพังซึ่งมันไม่ได้อยู่ในแผนที่ปีเตอร์วางเอาไว้เลยจากนั้นโทมัสก็เลยบอกบีว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของปีเตอร์ที่เอาอุ้งมือไปกดระเบิดบีเธอจึงตะโกนต่อว่าโทมัสด้วยความโมโหว่ากระต่ายจะไปทำอะไรแบบนั้นได้ยังไงโทมัสก็เลยบอกไปว่าพวกมันไม่ใช่แค่ปล้นสวนเท่านั้นแต่พวกมันยังเอากับดักไปวางไว้บนเตียงแถมยังเอาไฟฟ้ามาสู้ทั้งๆที่มนุษย์เป็นคนคิดค้นแต่มันเอาไปดัดแปลงเพื่อมุ่งร้ายหมายชีวิตผมมันเห็นเราปั่นจักรยานกันด้วยเห็นเราเดินเล่นในสวนแล้วมันเอาเสื้อผ้ามาจากไหนเราก็ไม่รู้แต่มันใส่มาตั้งแต่แรกแล้วซึ่งพอโทมัสพูดจบบีนั้นก็ไม่เชื่อในสิ่งที่โทมัสพูดแม้แต่น้อยและพูดกับโทมัสว่าคุณนี่บ้ามากเลยฉันหลงคิดว่าชอบคุณไปได้ยังไงกันจากนั้นบีก็พูดกับพวกปีเตอร์ว่าเราไปอยู่ให้ไกลจากไอ้คนใจร้ายนี่กันซึ่งสีหน้าของโทมัสเนี่ยก็ดูเศร้าสุดๆเลยนะครับที่ความรักของเขากับบีต้องมาสิ้นสุดลงบียังบอกกับปีเตอร์อีกว่าเสียใจด้วยนะเรื่องบ้านของเธอโทมัสเป็นคนงี่เง่าอยู่ๆก็มาตามจองล้างจองผลาญทั้งๆที่พวกเธอก็แค่ใช้ชีวิตของพวกเธอไม่ได้ไปทะเลาะต่อยตีกับโทมัสสักหน่อยและที่น่าเจ็บใจก็คือตัวเธอนั้นดูเหมือนจะมีใจให้โทมัสอาจจะพูดได้ว่ารักโทมัสด้วยซ้ำและต่อจากนี้เธอจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วปีเตอร์นั้นรู้สึกผิดมากที่เป็นคนทำให้บ้านของบีพังและทำให้บีต้องผิดหวังเรื่องความรักตัวเขานั้นจึงพยายามหาทางทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างนั้นกลับมาดีเหมือนเดิมส่วนโทมัสตอนนี้ก็กลับไปอาศัยอยู่ที่เมืองลอนดอนเหมือนเดิมแถมยังได้งานใหม่เป็นตำแหน่งที่เขาเคยอยากได้เพราะหลานเจ้าของห้างนั้นทนกับงานตำแหน่งนี้ไม่ไหวจากนั้นฉากก็ตัดมาที่ปีเตอร์ปีเตอร์ได้พูดกับเบนจามินว่านี่มันไม่ใช่แค่เรื่องสวนขาดนายไปไม่รู้จะเป็นยังไงเบนจามินก็เลยบอกว่านายคงกลายเป็นไส้พายไปแล้วล่ะปีเตอร์ได้บอกกับน้องๆทุกคนว่าเฮียควรจะเป็นพี่ที่ดีกว่านี้สารภาพเลยไม่มีพ่อแม่แล้วมันเคว้งมากพี่คิดถึงพวกเขามากเลยและปีเตอร์ก็เข้าไปขอโทษน้องๆทุกคนแต่เบนจามินนั้นไม่ยอมคืนดีกับปีเตอร์และบอกว่านี่มันเลวร้ายมากนายรับได้หรอปีเตอร์แล้วเบนจามินก็เดินหนีไปปีเตอร์จึงบอกกับน้องๆว่าเขาจะจัดการเรื่องทุกอย่างเองขอให้ทุกคนไปช่วยถ่วงเวลาบีเอาไว้อย่าให้บีย้ายออกไปไหนได้จนกว่าปีเตอร์จะกลับมาพวกน้องๆก็เลยเอาแครอทไปเสียบไว้ในท่อไอเสียทำให้รถของบีไม่สามารถขับออกไปไหนได้จากนั้นปฏิบัติการของปีเตอร์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยปีเตอร์ได้ตัดสินใจเดินทางเข้าเมืองไปคนเดียวเพื่อไปตามโทมัสให้กลับมาขอบีคืนดีและปีเตอร์คิดแผนการไว้อยู่แล้วว่าจะทำยังไงให้ทั้งสองคนเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแต่ว่าคนที่ตามปีเตอร์มานั้นก็คือเบนจามินถึงเจ้าตัวจะบอกว่าไม่ให้อภัยปีเตอร์แต่เขาก็ตามมาด้วยความเป็นห่วงปีเตอร์และเบนจามินในที่สุดก็เดินทางมาถึงที่ห้างแฮร์ล็อตและได้พบกับโทมัสอีกครั้งโดยคราวนี้ปีเตอร์ได้พูดกับโทมัสว่าเขานั้นมาเพื่อขอคุยดีๆโทมัสก็เลยอึ้งไปแป๊บนึงแล้วก็บอกกับปีเตอร์ว่าฉันว่าแล้วว่าแกต้องพูดได้และเขาก็เข้ามาจับปีเตอร์ด้วยความโมโหท
ที่ปีเตอร์นั้นทำให้ความรักของเขากับบีต้องพังลงปีเตอร์ก็เลยพูดกับโทมัสว่าให้กลับไปหาบีเดี๋ยวนี้เพราะบีคิดจะเลิกวาดรูปและกำลังจะย้ายบ้านหนีและปีเตอร์ได้กล่าวขอโทษโทมัสที่เขานั้นทำเรื่องร้ายๆกับโทมัสไว้มากมายเขาทำไปทั้งหมดเพราะไม่อยากเสียบีไปโดยเขาไม่ได้นึกถึงใครเลยนอกจากตัวเองพร้อมบอกโทมัสว่าให้กลับไปที่สวนอีกครั้งไม่ใช่เพื่อปีเตอร์แต่ว่าเพื่อบีต่างหากโทมัสได้ยินดังนั้นก็เลยใจเย็นลงแต่ก็ดูเหมือนกับว่าเขายังไม่ค่อยเชื่อใจปีเตอร์สักเท่าไหร่ปีเตอร์กับเบนจามินก็เลยบอกกับโทมัสว่าให้เชื่อใจพวกเขาและให้โทมัสทำตามเสียงหัวใจตัวเองจากนั้นโทมัสปีเตอร์และเบนจามินจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปที่สวนเพื่อไปขอบีคืนดีด้วยกันดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะปรับความเข้าใจกันและกลายมาเป็นเพื่อนที่ดีของกันและกันแล้วโทมัสได้เดินทางมาถึงที่สวนพร้อมกับพวกกระต่ายนั่นจึงทำให้บีรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่โทมัสและปีเตอร์ดูเข้ากันได้ดีผิดปกติโทมัสได้พยายามเข้าไปขอโทษบีแต่บีก็ไม่ฟังเลยเพราะเธอโมโหมากที่โทมัสทำบ้านของเธอพังแถมยังใจร้ายใช้ระเบิดกับพวกกระต่ายโทมัสก็เลยบอกไปว่าเขาขอรับผิดเองคนเดียวจะไม่โทษพวกปีเตอร์อีกแล้วบีก็เลยบอกว่าสุดท้ายเธอก็ยอมรับว่าเป็นคนระเบิดโพรงกระต่ายไม่ใช่ที่อ้างก่อนหน้านี้ว่าปีเตอร์เป็นคนทำปีเตอร์จึงตัดสินใจเดินเข้าไปหาบีและทำการกดปุ่มรีโมทให้บีเห็นว่าตัวเขานี่แหละเป็นคนกดระเบิดเองไม่ใช่โทมัสและปีเตอร์ก็ทำการขอโทษบีจากหัวใจของเขาเองบีก็เลยรู้สึกเห็นอกเห็นใจทั้งโทมัสและก็ปีเตอร์และเธอก็เห็นแล้วว่าตอนนี้ปีเตอร์กับโทมัสคืนดีกันแล้วเธอจึงคิดทบทวนมาอีกครั้งว่าจะอาศัยอยู่ที่นี่ต่อกับโทมัสและพวกปีเตอร์จากนั้นก็ได้มีชายหญิงคู่หนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาโดยพวกเขาบอกว่าเขาจ่ายเงินซื้อบ้านของโทมัสไปแล้วส่วนหนึ่งโทมัสก็เลยบอกไปว่าตอนแรกเขาคิดจะขายแต่ตอนนี้ไม่ขายแล้วแต่สองคนนั้นก็ไม่ฟังและพยายามบุกเข้าไปดูสภาพบ้านใหม่ของพวกเขาแก๊งขนนุ่มฟูจึงต้องออกปฏิบัติการปกป้องบ้านของพวกเขาโดยการช็อตไฟฟ้าคู่สามีภรรยาและเรียกสัตว์ต่างๆมาจัดปาร์ตี้จนเจ้าของบ้านคนใหม่ยอมทิ้งเงินมัดจำและจากไปแต่โดยดีจากนั้นโทมัสบีและเหล่าสัตว์ทั้งหลายก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับสปอยหนังเรื่องปีเตอร์แรบบิทถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบยังไงผมต้องขอรบกวนคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์แชร์ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับและช่วงนี้สถานการณ์ไวรัสดีขึ้นมากแล้วแต่ก็อย่านิ่งนอนใจกันนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยด้วยรักและห่วงใยจาก GG Movieและสำหรับวันนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม